จากได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับล้อยางรถยนต์กันไปแล้วนะคะเราก็ได้ทราบว่าวัตถุดิบหลักในการผลิตยางรถยนต์นั้นก็คือยางพาราค่ะถ้าพูดถึงยางพารานะคะแน่นอนใครๆก็ต้องนึกถึงภาคใต้นะคะซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางตอนนี้เราสองคนก็เลยเดินทางลงใต้กันมาค่ะใช่แล้วครับแล้วที่เราสองคนยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเรามาที่นี่เพื่อที่จะหาจุดเริ่มต้นครับของยางพาราว่ากว่าที่จะเดินทางมาเป็นยางล้อรถยนต์ให้เราได้ใช้กันนั้นนะครับจะมีขั้นตอนและวิธีการที่มาอย่างไรบ้างครับได้เห็นเยอะๆกองอยู่ข้างหลังนี่คือยางพาราเหรอคะใช่ครับเป็นยางธรรมชาตินะค่ะมาจากไหนบ้างคะยางที่ได้เห็นตรงนี้ค่ะเป็นยางที่มาจากภาคใต้บ้านเราประมาณ 80% ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นทางภาคตะวันออกภาคกลางก็ 10% นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่ประมาณไหมครับว่าเรามีต้นยางสักกี่ต้นตอนนี้ประมาณ 14.34 ล้านไร่นะฮะแล้วทำไมภาคใต้ถึงเหมาะสมในการปลูกต้นยางพาราครับอาจจะเป็นเฉพาะสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมครับพี่ครับแล้วที่สงขลาเนี่ยครับเขาปลูกยางพาราเยอะไหมครับถ้าเปรียบเทียบจังหวัดในภาคใต้14จังหวัดนะฮะสงขลาถือว่าเป็นอันดับที่2นะมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 1.4 ล้านไร่นะครับอำเภอที่ปลูกมากที่สุดเนี่ยก็คือสะเดานะฮะหาดใหญ่แล้วก็นาทวีไล่ลงมานะแต่ปลูกเกือบทุกอำเภอนะฮะหลังจากที่เราสองคนนะคะได้เดินทางไปที่ตลาดกลางค้ายางที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้ทราบถึงปริมาณยางพาราทั่วประเทศไทยกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็อาศัยรถเขาเดินทางมายังหมู่บ้านหนึ่งที่ปลูกยางกันมากเห็นเขียวๆข้างหลังนี่ต้นยางทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งลังนะครับตำบลสะท้อนที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารากันที่นี่ครับผมอาชีพหลักของคนบ้านทุ่งลังเนี่ยทำอะไรคะตัดยางตัดยางอย่างเดียวเลยโอ้แสดงว่าทุกบ้านนี่ก็เป็นเจ้าของสวนยางแล้วอย่างพี่นวยเนี่ยมีสวนเยอะไหมคะประมาณ50ไร่ติดตัดอยู่50กว่าไร่ที่ยืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นยาอายุสักเท่าไหร่คะประมาณ11ปีนี่แล้วการปลูกยางสักต้นนึงเนี่ยจากเริ่มปลูกเลยจนกว่าจะต้นยางต้นนั้นจะใช้งานได้เรียกว่าถ้าเป็นคนก็คือเริ่มทำงานให้เงินเราได้เนี่ยจะอายุสักเท่าไหร่อะคะประมาณช่วงนี้นั้นเขาไป7ปีเลยถึงจะใช้ได้เลยใช่ไหมนั่นเลยนั่นเลยใช้ได้ต้นยางต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอายุให้เรากรีดยางสักกี่ปีคะประมาณ20ปีก็ถึงกี่สิบปีโอ้โหแสดงว่าปลูกต้นหนึ่งนี่เลี้ยงเราไปได้ยาวเลยพี่นวยเจ้าของสวนยางเล่าให้ฟังนะคะว่าการเริ่มต้นปลูกยางพารานะคะก็จะใช้ลูกยางค่ะหรือว่าเมล็ดจากต้นยางพารามาเพาะลงในดินนะคะเมื่อต้นยางที่เพาะเริ่มโตแล้วนะครับก็จะได้เป็นต้นตอหรือว่าที่เรียกว่าต้นกล้ายางครับหลังจากนั้นเราก็จะนำต้นกล้ายางมาทำการติดตานะครับซึ่งขั้นตอนการติดตานั้นก็จะใช้มีดกรีดไปที่เปลือกของต้นกล้ายางครับแล้วก็นำเอากิ่งยางพันธุ์ดีมาติดเข้าจากนั้นเราก็จะได้ต้นกล้ายางพาราที่แข็งแรงพร้อมจะให้น้ำยางดิบที่ดีต่อไปครับกว่าที่ต้นยางพาราจะโตพอที่จะให้ผลผลิตได้นั้นนะครับก็ต้องดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยดูๆไปแล้วก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงดูลูกเลยล่ะครับพี่นวยต้นยางเนี่ยเวลาพี่นวยปลูกต้นหนึ่งเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรพี่นวยบ้างครับให้หนำยางแหละถึงก็ต้นก็คายได้คือมีประโยชน์มากนี่กิ้งนี่ก็ทำฟืนก็ได้พี่นวยแล้วอย่างนี้ครับมันโต7ปีแล้วนะกรีดได้เลยไหมครับกรีดได้แต่ต้องทำพิธีจากอ้นทำพิธีก่อ นทำพิธีอะไรครับเขาเรียกไหว้เจ้าทีไหว้เจ้าทีใช่
ทำไมต้องไหว้ด้วยอาจารย์ลุงงูเลยหมากเลยถ้าว่าจะติดก็ไม่เลยงูนั่นเมื่อต้นยางนะครับอายุได้7ปีซึ่งก็โตพอที่จะให้น้ำยางแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะทำการลงมีดกรีดเป็นครั้งแรกนั้นก็จะต้องทำพิธีไหว้เจ้าที่กันก่อนซึ่งลุงหมอได้บอกนะครับว่าเพื่อเป็นการบอกกล่าวแล้วก็ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอให้ท่านนั้นนะครับมาช่วยดูแลปกปักรักษาลูกหลานให้ปลอดภัยจากงูพิษสัตว์ร้ายหรือว่าแมลงต่างๆที่จะมารบกวนครับและที่สำคัญนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานกันต่อไปครับพี่หน่วยครับแล้วถ้าจะเริ่มกรีดเนี่ยพี่หน่วยเริ่มกรีดตอนกี่โมงครับตีหนึ่งกลางคืนนู่นแหละเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เราคงได้ตามพี่หน่วยมากรีดยางกันตอนตีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วครับเวลาที่คนส่วนใหญ่น่าจะกำลังพักผ่อนอยู่ครับหรือว่าเราตื่นขึ้นมาครับเพื่อที่จะไปทำงานกันครับนี่ชุดทำงานนอกจากชุดทำงานแล้วอุปกรณ์ที่พี่หน่วยต้องนำไปด้วยก็มีมีดไฟฉายแล้วก็รองเท้าบูทค่ะตอนนี้ชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราออกไปกรีดยางพร้อมๆกันเลยค่ะพี่หน่วยบอกว่าการกรีดยางนั้นต้องกรีดตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางคืนอากาศเย็นต้นยางพาราก็จะให้น้ำยางดีกว่าตอนกลางวันค่ะซึ่งการกรีดยางก็จะกรีดกันเฉพาะในคืนที่ฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าฝนตกลงมานะคะน้ำฝนก็จะปนกับน้ำยางทำให้คุณภาพยางนั้นไม่ดีค่ะแล้วก็ทำให้หน้ายางที่กรีดเสียอีกด้วยบริเวณหน้ายางนั้นนะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆลำต้นของยางพารานั่นเองค่ะพี่หน่วยยังบอกนะคะว่าต้นยางหนึ่งต้นจะมีหน้ายางได้หลายหน้าค่ะขึ้นอยู่กับเทคนิคความถนัดในการกรีดยางของชาวสวนแต่ละคนค่ะเคล็ดลับเทคนิคการกรีดยางอยู่ที่ตรงไหนจะมีกั้นมีตรงคมนี่คือมีดที่ใช้กรีดยางนะครับตรงด้ามจับจะเป็นไม้ครับแล้วก็เป็นเหล็กขึ้นมาตรงปลายนี่โค้งแล้วก็คมมากๆนะครับแล้วก็เริ่มกรีดตรงรอยแผลเก่าครับค่อยๆแซะมาเรื่อยๆน้ำยางก็จะเริ่มไหลมาตามรอยที่แกกรีดมานะแล้วจะต้องกรีดถึงไหนถึงจะดีคะจากไหนถึงไหนเหนือเยื่อนั่นแหละมีมันมีตีร่องน้ำมันมีร่องน้ำกันนะมีที่กรีดนะคมมากเลยค่ะทันทีที่เจาะปุ๊บน้ำยางไหลปั๊บตาแล้วนั่นยังไหลไม่หยุดเลยนะคะของเขาดีจริงๆค่ะครับนี่พี่หน่วยจะสอนตัวกรีดยางนะคะเดี๋ยวดูผลงานนักเรียนนะว่ามีแววไหมมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ได้ครับไม่งั้นมันจะกินเข้าไปในเนื้อไม้เป็นไงฝีมือครับไหลพุ่งกระฉูดเลยครับตอนนี้น่าภูมิใจกับฝีมือครับจริงๆใช้ได้ครับถ้าเอาดีด้านนี้ก็น่าจะได้กว่าจะเสร็จสักกี่โมงคะวันนี้หกโมงเสร็จก็คือเช้าเลยแล้วเก็บน้ำยางตอนไหนอะคะบอกว่าเจ็ดโมงลืมเลยแหละเดี๋ยวคืนนี้คงพี่หน่วยก็คงจะไล่กรีดยางไปเรื่อยๆนะคะที่เห็นโอ้กองใหญ่ไพศาลนี้ต้องทำให้หมดภายในก่อนเช้าแล้วก็เจ็ดโมงเช้าก็จะเริ่มเก็บน้ำยางกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำยางตอนเช้าจะได้เยอะสักแค่ไหนผ่านขึ้นนี้ครับตอนนี้ออกมานี่โดนรีดน้ำหนักสะแบนเลยครับ